ผมนายสมชายมัจจรครับมีอาชีพทำเครื่องดนตรีประเภทกลองครับผมนายกนวัฒน์สุธิประภาหรือว่าครูเอียดนะครับมีอาชีพรับราชการครูครับวิชาเอกของดนตรีไทยแล้วก็เป็นผู้ที่จะประสานงานแล้วก็สืบสานวิชาดนตรีต่อจากบ้านตาชอบมัจจรนะครับพอคุณตาได้ทำอาชีพดนตรีก็เลยย้ายภูมิลำเนามาอยู่ณจุดนี้ก็มาสร้างหลักปักฐานแล้วก็ชวนภรรยาชวนคู่ชีวิตเนี่ยมาอยู่จุดนี้ก็มาเริ่มต้นในการทำดนตรีก่อนแล้วก็ค่อยมาทำกองโดยเป็นกิจลักษณะจนก็ชาวบ้านหรือว่านักดนตรีทั่วไปเนี่ยก็ทำไร่ควบคู่ทำไร่ด้วยทำนาด้วยประกอบสมาอาชีพแบบปกติควบคู่ไปด้วยเพื่อที่ประกอบสมาอาชีพเท่าที่จำได้ก็คือตาจะปลูกข้าวไว้เลี้ยงครอบครัวหมดเลยซึ่งเราของเราเป็นครอบครัวใหญ่นะเป็นครอบครัวใหญ่ก็จะมีอยู่2บ้านแล้วก็หลานน่าจะ30กว่าคนก็จะปลูกข้าวโดยการที่เอาข้าวเนี่ยแจกจ่ายไว้ตามบ้านแล้วก็อาชีพที่จะเลี้ยงดูพวกเราในการศึกษาก็คืออาชีพที่ทำกองก็จะมีรายได้หลักในจุดนั้นนะครับนะที่แล้วก็อีกอาชีพนึงก็คือดนตรีในที่นี้ก็คือคุณตาเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ได้จ้างใครเลยจะเป็นลูกหลานหมดเลยจะไม่ได้จ้างใครเลยทั้งวงมีงานที่ไหนเนี่ยพูดง่ายๆว่าลดภาระเรื่องการจ่ายค่าตัวได้มากเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นไม่ต้องหาคนนอกไม่ต้องหาคนนอกนอกจากนอกเสียจากจะเป็นที่เขาหางานใหญ่ๆอย่างเช่นบ้านเรารับได้4โค้ง6โค้งถ้า10โค้งเนี่ยเราจะหาคนข้างนอกมาก็จะเสียค่าใช้จ่ายในจุดนั้นนั่นคือรายได้อีกจุดหนึ่งก็คือดนตรีไทยก็คือบรรเลงปิพาทมอนนี่แหละครับปิพาทมอนงานบวชงานแต่งงานศพงานมงคลได้ทุกงานรับทุกงานก็จะใช้ลูกหลานโดยการที่สืบทอดจากตาไปทีหนึ่งก็มีอยู่ช่วงระยะชีวิตหนึ่งเท่าที่ผมจำได้ก็คือตาได้จ้างครูมาสอนก็คือปุ๊นะจ้างมาสอนที่บ้านเลยโดยการที่เรียกลูกหลานที่ว่าไปอยู่จากตาต่างแดนอะไรเงี้ยก็คือจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็เรียกมาอยู่ที่บ้านด้วยกันในช่วงระยะเวลาปิดเทอมเขาก็จะถ่ายทอดในจุดนั้นในขณะที่ถ่ายทอดไปด้วยเนี้ยอีกอาชีพนึงก็คือการขึ้นเครื่องหนังเนี้ยตาก็จะถ่ายทอดให้สำหรับคนที่สนใจกับไฟบังคับอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรูปเงี้ยโดนก็คือไฟบังคับอย่างหลานเนี้ยผมก็ไฟบังคับเพราะว่าบ้านอยู่ไกลแล้วก็ได้พ่อแม่ไปทำงานต่างถิ่นก็จะโดนฝากไปที่กับตาเลยนอนบ้านหลังนี้เช้ามาก็ต้องลงมาปุ๊บเจองานเลยลงมาปุ๊บเจอซ้อมเลยตีห้าใครไม่ลุกโดนผ้าขาวม้ามัดผ้าขาวม้ามัดหัวตามอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นการไฟบังคับที่จะต้องเรียนรู้เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็สืบทอดจนมาเห็นผลว่ามันดีก็คือมันเป็นอาชีพได้อาชีพหนึ่งที่ตาใช้เลี้ยงลูกและหลานนะครับแล้วก็ส่งเสียในด้านการศึกษาจนสูงที่สุดเท่าที่คนนั้นจะเรียนได้ยังผมจบปริญญาก็ส่งเงินจบปริญญานะบางคนปริญญาโทก็เขาจะใช้คำสอนว่าก็ต้องไปทำงานก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆเขาก็จะส่งในจุดนี้ครับลูกหลานนี้แทบทุกคนอย่างเช่นคนตีไม่เป็นเขาบังคับลำเด็กผู้หญิงอย่างนี้ต้องบังคับลำเลยบางคนเขาไม่ได้ชอบดนตรีเรียนรู้ไว้บางคนไปชอบหนังก็ไปทำหนังชอบเครื่องไฟก็ไปทำเครื่องไฟมันเหมือนมันเหมือนว่าความชอบมันบังคับกันไม่ได้ไม่ปิดกั้นไม่ปิดกั้นก็แต่สิ่งที่เรียนรู้ไปอ่ะมันเอาไปอะแดปใช้กับทุกอย่างได้เลยอย่างสมมติว่าเป่าแต่แห่ศพอ้าวได้พื้นฐานเป่าแต่ไปเรียนกองดุริยางค์อาหารไปเรียนไปเป่าแต่ตามวงนั้นเข้าไปบางคนโดยพื้นเพของความเป็นตลกอยู่แล้วเนาะไปชอบลิเกก็ไปเล่นลิเกก็ไปเป็นตลกนะบางคนไปเล่นไปเล่นระนาดนี่แหละแต่ว่าไปตีร่วมกับลิเกด้วยไปเกิดหลงรักกับลิเกก็ถูกดึงไปอีกแขนงหนึ่งกระจายอีกแขนงหนึ่งแล้วก็ยังทั่วไปก็สมมติว่าเล่นมีพลาดไปเจอนางรำก็จับคู่กับนางรำแล้วก็ไปอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับแต่ลูกหลานทุกคน99เนาะ 99% เป็นดนตรีหมดอย่างสมมติว่าไปทำงานโรงงานก็จริงอ่ะแต่ว่าปีหนึ่งมีงานไหว้ครูต้องกลับมานั่นคือสิ่งที่
มันจะทําให้เป็นจุดที่รวมญาติแล้วก็ระลึกถึงตาถ้าจะกลับมาโดยที่คุณครูแทบจะไม่ต้องบอกพอมาปุ๊บบางคนไปเป็นช่างเชื่อม10 20ปีบางคนไปเป็นคนโรงงาน10 20ปีแต่มีวงดนตรีตั้งปุ๊บเข้าไปนั่งเล่นได้เลยเข้าไปนั่งเล่นสามารถรื้อฟื้นความจำได้เลยครับประมาณนี้ครับเอกลักษณ์นะครับคือเท่าที่จำความได้นะครับอันนี้ศึกษามาจะอยู่กับตามาก็เกือบ30ปีเนาะเกือบ30ปีเนี่ยตาจะเป็นคนที่ละเอียดกับทุกๆจุดนะครับแม้กระทั่งเขาเคยโดนคนหลอกขายไม้เท่าที่จำได้มาหน้าบ้านเลยก็บอกว่าเป็นไม้ประดู่นี่แหละเขาเคยโดนหลอกขายไม้หุ่นไม้มองไม่ออกเลยว่ามันเป็นไม้ประดู่หรือว่าไม้อะไรตาก็จะสอนบุเรียนว่าพอเราจะรู้แบบนั้นได้ยังไงคือรูปลักษณ์ภายนอกใช่หมดเลยจนมารู้ที่ท้ายก็คือมากึ่งแล้วกลิ่นมันออกถึงได้รู้ว่าโดนหลอกว่ามันคือไม้สะเดาอะไรเงี้ยตาก็จะสอนเราว่าใครจะหลอกเราก็ตามแต่เราอย่าหลอกเขาต่อเราก็ต้องขายเขาไปในราคาของไม้สะเดาซึ่งไม้มันมีคนละเกรดใช่ๆมันมีคนละเกรดของมันอย่างพยุงนี่คือไม้พญาชิงชันนี่คือไม้พญานับถือว่าเป็นไม้พญาเนี่ยก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับซึ่งไม้ทุกเกรดเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของมันแล้วก็พูดง่ายว่าความดังมันจะแตกต่างกันเสียงมันจะแตกต่างกันนะแต่ว่าที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราอย่างหนึ่งก็คือการเริ่มต้นทำหนังเนี่ยคือตาจะเน้นทุกขั้นตอนเนาะคัดหนังมีไม่ว่าหนังที่ดีจากที่ไหนตาก็จะไปเอาสิ่งที่นั้นมาคัดแต่ก็จะขึ้นในราคาเดิมขึ้นในราคาเดิมนะครับแล้วก็จุดที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือตาจะรู้ว่าหนังหนึ่งแผ่นเนี่ยในส่วนไหนมันดีนั่นคือจุดเด่นของตาเพราะว่าคนอื่นเนี่ยแผ่นหนึ่งเขาต้องใช้ให้คุ้มพอคุ้มปุ๊บเขาไม่สนหรอกว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างเช่นวัวตัวหนึ่งเป็นแผลจุดนั้นจุดเดียวอ่ะก็ทำให้หนังไม่ดีได้แต่ตาก็จะไม่เอาจุดนั้นตาก็จะเลี่ยงสามารถเลี่ยงไปเลียดหนังในจุดอื่นที่ดีที่สุดนี่เริ่มต้นคือการคัดหนังการคัดหุ่นเนาะแล้วก็การคัดขอบในที่นี้ก็คือขอบเอกลักษณ์ของบ้านเราก็คือขอบความแขกน่าจะมีอยู่แทบที่เดียวที่เป็นขอบไม้ไผ่ซึ่งไม้ไผ่เนี่ยในแต่ละจุดก็จะไม่เหมือนกันตาก็จะต้องไปคัดเองที่กอไหนที่ดีที่สุดก็จะไปคัดเองตัดเองแล้วก็มาหลาวด้วยมือของเขาเองแล้วก็เขาอยากจะสอนใครเขาจะเอาคนนั้นไปด้วยมันจะมีเพาะมือใช่มันจะมีถ้าเขาอยากจะสอนใครอย่างสมมติว่าเขาอยากจะสอนน้าเนี่ยเขาจะให้ไปโลกไผ่ด้วยจะให้ไปลุยหนามด้วยแล้วให้รู้ว่ามันเมื่อยแค่ไหนมันนั้นมันลำบากมันยากเย็นแค่ไหนแต่เราก็จะได้เรียนรู้จากจุดนั้นนี่คือเอกลักษณ์ของแนวการสอนของตาอย่างเช่นว่ากอไผ่ไม้นี้ดีปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเนี่ยไม้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเขาก็จะเรียกไปดูแล้วขอคอยเริ่มทำเคยลั้นเคยไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้ไม่ดีจะรู้ว่าไม่ดีได้ยังไงก็คือทำจนเสร็จแล้วนะครับเขาจะสอนนะครับว่าอีกสอนอีกขั้นหนึ่งว่าจะรู้ว่ามันไม่ดีได้ยังไงทำจนเสร็จแล้วแหละแล้วเขาจะถามว่าเห็นไหมล่ะเขาจะถามพูดอย่างเดียวว่าเห็นไหมล่ะว่ามันไม่ดีแล้วทำเราก็เกิดคำถามในใจแล้วทำไมตาไม่บอกตอนแรกไม่บอกหรอถ้าบอกเราจะไม่จำแล้วก็ไม่เข็ดปล่อยให้ทำจนเสร็จเลยแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีมันไม่ดีมันก็จะกลายเป็นบทเรียนว่าทุกขั้นตอนต้องแต่นับ1ถึง10ต้องเน้นหมดเลยนี่คือเอกลักษณ์ของม่านตาแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าตาเห็นจุดที่เสียต้องยอมเสียนะครับยอมเสียแล้วก็จะโทรไปบอกเจ้าของกองว่าขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมแต่สมมติว่าวันจันทร์เนี่ยขออีกทีได้ไหมไม่ใช่เอาก็ไม่ทำเลยไม่ทำเลยก็คือไม่ส่งของเลยมันไม่ดีมันไม่ดีถ้าขึ้นแต่ทำไปก็ไม่ดีทำไปก็ไม่ดีก็จะเสียตัวนี่คือคำสอนของตาและเอกลักษณ์อีกอย่างก็คือหุ่นที่มันเป็นกระสวยเฉพาะนะผมแต่ขออธิบายในจุดนี้หุ่นที่เป็นกระสวยเฉพาะนะครับก็คือเนี่ยครับจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ครับเขาเรียกว่าเอวใช่ไหมเขาเรียกว่ากระสวยในที่นี้ก็คือนะครับทรงที่เป็นหุ่นเฉพาะนี่คือทรงของกองแขกเอกลักษณ์บ้านตากับขอบนะครับและหนังเลียดนะครับเท่าที่จำความได้ของเราเป็นเจ้าแรกก็คือหนังเลียด
ที่ไม่ขูดหนังออกใช่ไม่ขูดหนังออกเพราะว่าตาเคยบอกว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมันคือดีที่สุดถ้าเราขูดออกนะครับมีบางเจ้าขูดแล้วขาวสวยมากเลยก็เลยไปถามเคล็ดลับเขาก็บอกว่าอ๋อใช่ครับย้อมฟอกฟอร์มาลีนฟอกฟอร์มาลีนก็คือไอ้น้ำยาที่ใช้ขีดตบมันจะอยู่ได้ไม่เกิน3ปีหนังสวยจริงแต่ว่าใช้งานไปแล้วไม่เกิน3ปีมันก็จะลุยแล้วมันก็จะขาดแต่ของเราคู่นี้28ปีน่าจะ27 28ปียังมีอยู่เหมือนเดิมนี่เป็นหนังควายเผือกเนาะใช่หนังควายเผือกก็100ผืนจะเจอสัก 2-3 ผืน100ผืนจะเจอสัก 2-3 ผืนตาก็เอามาเรียกใช้ทุกสัดส่วนจากที่มันหนาจนเนี้ยจนเหี่ยวเหลือเท่านี้แต่ก็ยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดเพราะว่าอะไรที่ตาสอนว่าอะไรที่คือธรรมชาติอันนั้นคือที่สุดอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาตินั่นก็คือไม่สามารถจะอยู่ในคงทนไม่อยู่กับนานใช่อย่างสมมติว่าถ้าบ้านอื่นจะเป็นขอบพลาสติกอย่างเงี้ยพลาสติกกับหนังไม่สามารถเข้ากันได้มันก็จะกัดนะขอบเหล็กก็จะกัดหนังทำให้หนังเปื่อยก็จะมีอายุงานไม่เกิน4ปี5ปีแต่ที่พูดเชื่อมโยงไปว่าเนี่ยมันอยู่ได้28ปีเพราะว่ามันทุกอย่างคือธรรมชาติหมดเลยและอีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวขอดูห่วงที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านตาก็จะเป็นห่วงทองเหลืองทองแดงอันนี้คือเก็บไว้ทุกบ้านเลยใช่ๆทุกบ้านมีหมดเลยบ้านในที่นี้คือบ้านที่ทำกองนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ทั่วประเทศนี่เขาเก็บไว้หมดเลยแต่บ้านเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าจะเป็นห่วงทองเหลืองซึ่งถ้าเราขึ้นไปปุ๊บเห็นขอบบันเลงอยู่เนี่ยเราชี้ได้เลยว่าอันนี้คือบ้านของเราบ้านของเราเป็นเอกลักษณ์ของเราคนที่ตีก็จะรู้เอ้ยหลานจะชอบนี่บ้านจะชอบอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเราอันนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านของเราขั้นตอนการทำกองถ้าเริ่มเดิมทีเดียวก็คือการคัดไม้เหมือนกันกองทุกชนิดก็จะมีเกรดไม้ของมันเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเอาความสะดวกแล้วนะครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่างสมมติกองที่กำลังทำนี้ก็คือเปิงมางคอกจะมีอยู่7ลูกนะครับคือความสะดวกในที่นี้คือส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้เนื้ออ่อนนะครับแต่เป็นถ้าเป็นบางบ้านเนี่ยบ้านที่เขาดังๆก็จะเป็นไม้จริงไม้จริงก็คือพวกไม้ประดูไม้สะเดาเนี่ยก็จะใช้วัสดุแบบนั้นนี่คือการคัดไม้เหมือนกันแต่ระหว่างหุ่นเนี่ยหุ่นมันก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละบ้านเหมือนกันถ้าเป็นบ้านเราก็จะอีกสวยหนึ่งบ้านนู้นก็จะอีกสวยหนึ่งแต่ว่าอยู่ที่ความชอบด้วยบางคนชอบแบบสั้นบางคนชอบแบบเล็กแบบยาวอันนี้แล้วแตกต่างกันอยู่ที่ความชอบของคนส่วนไม้ที่กำลังสาธิตเนี่ยน่าจะเป็นไม้ก้ามปูเป็นไม้แบบอย่างเบาเพราะว่าเพื่อสะดวกในการขนย้ายเพื่อสะดวกในการขนย้ายสองเพื่อสะดวกในการทำในขั้นตอนนี้ด้วยก็คืออันดับแรกคือหุ่นกองนะครับพอได้หุ่นกองมาแล้วเรากึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะทาสีสีในที่นี้มันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการป้องกันมอดป้องกันแมลงป้องกันสิ่งที่จะมากัดกินนี้ด้วยแบบนี้ด้วยนะครับนี่คือหุ่นกองพอต่อไปก็จะเป็นการขั้นตอนของการคัดหนังคัดหนังก็ยังที่เคยอธิบายไปเบื้องต้นก็คือเราจะคัดหนังที่มันมีคุณภาพที่จะเหมาะสำหรับกองแต่ละชนิดอย่างสมมติกองเปิงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหนังแบบทั่วไปเนาะจะไม่คัดเกรดแบบกองแขกนะครับบ้านเราจะถนัดทำอยู่2-3กองก็คือตะโพนเปิงมางแล้วก็กองแขกนะครับแต่ว่ากองทั่วไปเนี่ยก็ยังทำอยู่นั่นแหละแต่ว่าณสถานการณ์แบบปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับส่วนใหญ่แวะเวียนมามากก็จะเป็นกองเพลวัดแล้วก็จะเป็นเนี่ยนะครับหลักๆก็จะเป็นกองเปิงกับกองแข่งนะครับนี่ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือการคัดหนังพอการคัดหนังเสร็จเนี่ยหนังในแต่ละวัสดุเนี่ยมันจะมีเราจะใช้แตกต่างกันอย่างสมมติหนังเรียดเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่หนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็เราก็จะไปดูว่าส่วนไหนของหนังวัวนั้นหนาส่วนหนังที่เป็นหนังหน้าเนี่ยมันก็จะบางขึ้นมานิดนึงแต่บางแล้วต้องเหนียวด้วยคนที่ทำก็จะรู้ว่าหนังในส่วนไหนของวัวแผ่นนั้นอะมันเหนียวก็จะไปเลือกหนังมา
ส่วนหนัง2หน้าเนี่ยความแตกต่างก็จะมีอีกนะครับหน้าไหนที่ใช้ตีหน้านั้นก็จะต้องเป็นหนังที่มีเกรดดีขึ้นมาหน่อยที่ไม่ได้ใช้ตีก็จะเป็นแค่ปิดอีกด้านหนึ่งไว้เพื่อไม่ให้คุณภาพของเสียงมันแตกต่างนะครับส่วนอีกหนึ่งวัสดุก็คือหนังเรียดเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ไอ้หนังไส้ละมานนะครับหนังไส้ละมานเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ถือว่ามีความละเอียดอ่อนนะครับเพราะหนึ่งจะต้องตัดหนังมาให้ได้ขนาดเสร็จแล้วเราก็ต้องไปม้วนก่อนม้วนนี่เราแช่หนังแช่น้ำก่อนแช่น้ำประมาณกี่ชั่วโมงนะครับประมาณคืนนึงแหละหนึ่งคืนแล้วเช้ามาก็ต้องเอามาม้วนก็จะถึงเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเป็นเกลียวเป็นเกลียวคล้ายๆขดสลิงคล้ายๆสลิงนะครับคือเป็นเกลียวแล้วก็ตากแดดไว้เลยจนมาเป็นนะครับเป็นไส้ละมานเพื่อใช้ร้อยยึดระหว่างหนังเรียดกับหน้ากองนี่ก็คือขั้นตอนในการทำเปิงมางนะครับส่วนขั้นตอนในการทำจองแขกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งเพราะว่ากองแขกนั้นจะมีขอบที่แตกต่างจากเปิงมางส่วนขั้นตอนของการทำกรองแขกครับจะแตกต่างจากเปิงหนานก็คือมันจะมีวัสดุที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นข้อสำคัญเป็นจุดสำคัญก็คือหุ่นของกรองแขกเนี่ยถ้าคนที่เป็นบ้านที่รู้หรือว่านักดนตรีที่มีฝีมือหรือว่ามีอาชีพในด้านนี้ก็จะรู้ว่าถ้าเป็นไม้จริงคือไม้ที่มันมีเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเช่นไม้พยุงไม้ประดู่ไม้ชิงชันแบบนี้ก็จะคือจะจัดอยู่ว่าเป็นเกรดไม้ที่ดีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้นะครับแล้วโดยการขั้นตอนในการหามาเนี่ยก็อยู่ที่ผู้รู้แล้วว่าแหล่งไหนจะมีไม้นะครับอย่างนครนายกก็จะเป็นจุดหนึ่งปราจีนก็จะเป็นจุดหนึ่งอ่างทองก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งอยุธยาก็จะเป็นจุดหนึ่งแต่สุพรรณเนี่ยหาได้น้อยมากในเรื่องของหุ่นกองนะครับถ้าคนไม่ชำนาญการจะทำได้ยากมากเพราะว่าหนึ่งถ้าเหลาไม้ผิดหรือว่าเหลาไม้ที่ไม่มีคุณภาพนะครับมันก็จะไม่สมดุลกับการที่จะเอามาขึ้นกับหน้ากองนะครับการซึ่งเอกลักษณ์ของขอบบ้านเราอย่างที่บอกไว้เบื้องต้นก็คือจะเป็นการใช้ไม้ไผ่วัดวงรอบนะครับวัดวงรอบเสร็จแล้วก็จะเจาะเขาเรียกว่าอะไรนะเจาะริมเพื่อจะยึดความกลมของมันเสร็จแล้วก็จะมาขัดมาปรับให้เป็นขอบกองอันนี้คือขอบเฉพาะของบ้านเรานะครับเสร็จแล้วก็จะพันให้ได้วงรอบที่ดีที่สุดสำหรับหุ่นกองนั้นที่บอกว่ามันเป็นคุณภาพเพราะว่าเราขึ้นขอบกองนะครับขึ้นขอบกองที่จะรับและได้สัดส่วนกับหุ่นกองและได้สัดส่วนกับหุ่นกองนะครับนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราพอหมดขั้นตอนของการทำขอบแล้วก็จะไปการคัดหนังการคัดหนังในที่นี้นะครับก็คือหนัง4หน้าเนี้ย4หน้านะครับมีความคล้ายคลึงกันแค่หน้าตัดก็คือหน้าเล็กครับหน้าเล็กนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกันอย่างเดียวนอกจากนั้นหน้าตัวผู้และหน้าตัวเมียจะเป็นหนังคนละเกรดและหนังคนละส่วนจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าระดับเสียงของมันใช้ระดับเสียงคนละอย่างแล้วก็คุณภาพเสียงของมันก็ใช้คุณภาพเสียงคนละอย่างก็เลยเป็นการคัดหนังที่พิเศษหนึ่งแต่สำหรับบ้านเราแล้วความพิเศษของมันก็คือจะอยู่ที่หน้าตัวเมียเพราะว่าเราจะคัดหนังที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ทำยากไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนก็ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเรื่องหน้านี้ก็คือกองแขกหน้าตัวเมียเนี้ยนะครับแต่ส่วนบ้านเราก็จะมีวิธีการคัดแล้วก็วิธีการหมักที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรานะครับเสร็จแล้วก็หนังเรียดนะครับหนังเรียดก็จะมีอยู่2เกรดก็คือหนังเรียดแบบทั่วไปก็จะเป็นหนังเรียดที่มี
ขนาดบางเครื่องนี้ก็คือบางแล้วแต่ความชอบของคนบางคนเขาก็ชอบขาวเราก็จะลอกหนังหน้าออกหมดเลยแต่ถ้าว่าเป็นหนังเอกลักษณ์ของบ้านเราจริงจะเป็นหนังหน้าที่มีหนังกำพร้าอยู่ก็จะเป็นขอบถ้าเป็นหนังควายทั่วไปก็จะเป็นสีดำเลยแต่ว่าหนังที่เห็นนี่ก็คือหนังควายเผือกก็จะออกสีเหลืองหรือว่าขาวหรือว่าเป็นสีเผือกนั่นเองแต่ถ้าว่าเป็นเริ่มได้ทันทีเลยเนี่ยหนังเนี้ยก็จะเป็นสีเผือกพอด้วยอายุการใช้งานมันก็จะค่อยๆดำค่อยๆค้ำลงไปนะครับเสร็จแล้วพอได้หนังเลียดแล้วได้หน้ากองเสร็จแล้วก็ในขั้นตอนการสาวไม่ใช่ว่าสาวแล้วเสร็จเลยเราจะต้องมีวิธีการบ่มหน้าดงหน้าดงหน้าที่นี้คือการหมักนะครับถ้าพูดตามภาษาของวิทยาศาสตร์ก็คือการหมักที่มีสูตรเฉพาะของเราสูตรเฉพาะของเราก็คือสมัยก่อนเนี้ยก็จะใช้กะทิหมักหนังหน้าตัวเมียหมักหนังหน้าไว้เพื่อที่จะให้หนังนั้นมันอุ้มความชุ่มชื้นมันจะเกิดทำให้เกิดเสียงแบบนุ่มนวลแล้วก็ดังในเสียงอีกทีเดียวกันเสร็จแล้วก็จะมาดงหน้าด้วยขี้เถ้าเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไงนะคัดให้หนังหน้านั้นขนมันออกแล้วให้มันนวลให้หนังมันคลายตัวด้วยแล้วก็ในการกระจัดขนที่มันติดอยู่ในหน้านะครับจะดงไว้1คืนดงด้วยขี้เถ้านะครับขี้เถ้าชุบน้ำแล้วก็เพื่อให้มันแห้งมันก็จะมีระยะเวลาในการแห้ง1คืนพอดีเสร็จแล้วเราก็จะมาสาวแล้วก็ทุบบ่มตอกจนกว่ากองคู่นั้นจะเสียงนวลแล้วก็นิ่งที่สุดบางคู่เราเคยอยู่กับมันระยะเวลา1เดือนเพราะว่าถ้าไม่ดีก็ส่งของไม่ได้ถ้ายิ่งเร่งเราจะบอกลูกค้าประจำว่าถ้ายิ่งเร่งอะก็บางทีก็ไม่ปล่อยไปนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปแล้วเดี๋ยวต้องกลับมาทำใหม่อยู่ดีโอ้เสียงไม่ดีเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ได้ระยะเวลาของมันหรือว่าไม่ได้การบ่มที่มันได้ขนาดของมันนะครับก็จะคุณภาพของเสียงก็จะไม่ดีนะครับนี่คือจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรานะครับนี่คือขั้นตอนเสร็จแล้วก็จะมาเขาเรียกว่าขึ้นเข้ารูปนะครับก็จะมีขั้นตอนในการเจาะปากนกแก้วเพื่อรับร่องหนังเนาะแล้วก็เพื่อให้ขอบน้ำมันรับให้ได้ขนาดของเสียงแต่ละหน้าเพราะเสียงแต่ละหน้านี้จะมีเสียงที่แตกต่างกันทั้ง4หน้าเลยนะครับทั้งโจ๊ทั้งจ๊ะหน้าติ้งหน้าถังอะไรเงี้ยเราก็จะคัดเสียงที่มันเป็นขนาดที่มีคุณภาพให้ได้ตามเสียงนั้นครับนี่คือขั้นตอนของการทำกองแขกครับ